มี3ามสิ่งนะที่มันจะเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนชีวิตของคนเรารวมทั้งความเป็นไปนะของโลกภายนอกหรือโลกรอบตัวนนั่นคือโลกโกรธหลงนะซึ่งมันก็พาผู้คนเนี่ย ไปประสบกับความทุกข์หรือการสร้างความทุกข์ให้ก่กันและกันโดยวนเวียนอยู่กับเรื่องนะเสื่อมลาบเสื่อมยศทีแรกก็ได้ลาบก่อนนะแล้วก็เสื่อมลาบได้ยศแล้วก็เสื่อมยศสารเสริญแล้วก็ดินทา สุขและทุกข์ที่เราเรียกว่าโลกธรรมแปมันก็คือสิ่งที่นำพาผู้คนไปเจอความทุกข์แล้วก็เกี่ยวข้องกันไปในทางที่ผิดพลาดสร้างความทุกข์ให้กับกันและกัน อันนี้คือสิ่งที่เรานะสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากหนังสือธรรมะหรือจากพระไตรปิฎกที่ท่านได้พรรณนาถึงกิเลสตัณหาที่นำพาผู้คนไปสู่การแข่งแย่งแข่งดีขับเคี่ยวกัน ที่จริงเนี่ยความจริงที่ผลักดันผู้คนให้หมุนเวียนเกี่ยวข้องกันไปในทางที่ก่อความทุกข์เนี่ยนอกจากหนังสือธรรมะหรือว่าพระคำพีหรือพระไตรปิฎกอย่างเรื่องรานในชาดกแล้วเนี่ย เราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะจากนิยายนิยายที่จำลองความเป็นไปของผู้คนซึ่งมีมากหน้าหลายตานอกจากเราจะเห็นนะกิเลสของผู้คนที่ นำพามนุษย์เรามาขับเคี่ยวกันแล้วนี่บางทีเราก็ได้เห็นสัจธรจะทำความจริงของชีวิตได้หรือที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่านะหรืออยู่ที่ว่าเราจะเห็นแต่ความสนุกสนานหรือว่าเก็บเกี่ยวแต่ในสิ่งที่มันเป็นด้านลบด้านร้ายของมนุษย์อย่าง สามก๊กนี่นะนะเป็นจะว่าเป็นนิยายที่มันนะจำลองนะนิสัยหรือธรรมชาติหรือบางทีเรียกว่าสันดานของมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปีนะก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเวลาเราอ่านนะ สามก๊งนี้เราจะเห็นเลยน,นะเรื่องของการชิงไหวชิงพริบการต่อสู้ขับเคลื่ยวเพื่อมีอำนาจนะเพื่อสนองกิเลสตัณหานะถูกขับเคลื่อนด้วยโลภโกรธหลงแล้วก็มีแง่มุมนะบางแง่มุมนะที่มัน ให้ข้อคิดเตือนใจเราได้ดีนะอย่างเช่นเนี่ยอุบายที่ต่างฝ่ายนะต่างใช้เพื่อทำลายคู่ต่อสู้เนี่ยกมันเราได้เห็นแล้วนะเขาใช้อุบายต่างๆอย่างไรบ้างวิธีหนึ่งก็คือการใส่ร้ายหรือปล่อยข่าวลือ ต้องการกำจัดฝ่ายตรงข้ามนะเอาก็มีการปล่อยข่าวใส่ร้ายว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนทรยศฝักฝ่ฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นสายของศัตรูหรือว่ากำลังคิดการใหญ่ก่อการกำเริบจะก่อกบฏ คนที่หลงเชื่อนะข่าวพวกนี้เนี่ยเขาก็จะหาทางกำจัดซึ่งก็มันกลายเป็นการเข้าทางของฝ่ายตรงข้ามนะอันนี้เขาเรียกว่ายืมมือฝ่ายตรงข้ามมากำจัดศัตรูใช้บ่อยเลยนะนีวิธีการปล่อยข่าวลือกระซิบเป่าหู ใช้อุบายต,าต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ายุแยงเสี่ยมให้เกิดความระแวงถึงขั้นนะทำร้ายกันประหัตประหารกันวิธีนี้มันก็ทำกันมานานนะแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ในทุกวันนี้อีกวิธีหนึ่งนะที่น่าสนใจ แทนที่จะใช้วิธีหลอกลวงอำพรางตัวเองในการปล่อยข่าวลือหรือใส่ร้ายากับแสดงตัวเปิดเผยเลยนะแสดงตัวเปิดเผยนะด้วยการเขียนจดหมายเนี่ยนะด่าหรือเยาะเยะ้ยวิธีนี้คงเบ่งใช้หลายครั้งนะ แล้วก็ได้ผลด้วยอย่างตอนที่กกเล่าปีเนี่ยกับกกซุนกวนนี่ร่วมมือกันเพื่อที่จะสู้กับโจโฉเนี่ยซึ่งส่งกองทัพกำลังพลนับแสนนี่มาล้อมเมืองกังตังเนี่ยไอ้คงเบ่งกับจิวยี่นะจิวยี่นี่ก็เป็นอยู่ในอยู่ในเป็นคนของกกซุนกวนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะ ในการเผากองทัพเรือของโจโฉจนกระทั่งพินาศวายวอดนในศึกที่เราศึกเซกเพ็กเนี่ยแต่พอกำจัดทัพโจโฉได้นะจิวยี่นี่ก็คิดจะหาทางกำจัดลอกปีและคณะแต่ไม่สำเร็จนะ คงเบ้งรู้ทันคงเบ้งก็พาเล่าปีหนีกลับไปตั้งหลักพอปลอดภัยแล้วเนี่ยคงเบ้งเนี่ยเขียนจดหมายนะมาถึงจิวยี่เดิมแรกก็รอเรียนก่อนหรือเยอนะ่อยเย้ยยอะเย้ยวะเนี่ยขอบคุณนะที่ ท่านได้ส่งทหารพิทักษ์ทหารกองสังหารเนี่ยมาพิทักษ์พวกข้าพเจ้าแต่บังเอิญนะพวกข้าพเจ้าเนี่ยนะกลับเมืองก่อนกระทันหันก็เลยไม่ได้รบกวนนะทหารสังหารเนี่ย ของท่านนะข้าพเจ้านี่ขอบคุณท่านมากนะที่มาส่งทหารมาช่วยพิทักก็อยากจะตอบแทนคุณของท่านนะว่าตอนเนี้โจโฉเนี่ยกำลังจะญาตราทัพเนี่ยไปยึดบ้านเกิดไปตีบ้านเกิดของท่านเพราะาหมายตาคนรักของท่านนะ โจโฉนี่เตรียมจะเชยชมคนรักของท่านแล้วเพราะเขาเป็นคนมากๆในกามขอให้ท่านเตรียมตัวได้เลยนะพอเขียนเท่าน,นี้นะจิวยี่เนี่ยโกรธแค้นมากนะบอกว่ากระอักเลือดเลยแล้วก็ล้มป่วยแล้วไม่นานก็ตายนะ สมความปรารถนาของงเบงตอนหลังเนี่ยคงเบงก็ใช้วิธีนี้อีกนะนะกับแม่ทัพของโจโฉในะชื่ออองลองก็อองล้องนี่ก็พ่ายแพ้นะพ่ายแพ้ทัพของเบงแต่คงเบงเนี่ยไม่พอใจเท่านั้นนะ เขียนจดหมายเนี่ยไปเยาะเย้ยอ่อ,องหลงบอกว่าเนี่ยท่านไม่น่าจะเดือดร้อนเลยนะในการทำศึกสงครามเพราะท่านอายุมากแล้วอายุ76นะควรจะนี่ควรเป็นเวลาพักผ่อนของท่านไม่ควรจะออกมารกายกทัพจับศึกเลยนะทหารเก่าจวนตาย อย่างท่านเนี่ยควรจะพักผ่อนมากกว่าเพราะว่ากำลังวังชาวความสามารถของท่านเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วแต่ท่านก็ไม่เจียมนะสังขารอย่างพากองทำมาสู้รบกับข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้านะแล้วพวกท่านเนี่ยนะหาได้เจียมตัวไม่ว่ามารับใช้ นะคนที่เป็นอัธรรมนะคือโจโฉตัวท่านเองก็ใช่ย่อยนะเป็นคนที่ตีสองหน้าเป็นคนทรยศในละคุณต่อผู้มีพระคุณพระเจ้าเฮียนเต้นเนี่ยชุบเลี้ยงท่านมาแต่แทนที่ท่านจะมีความสำนึกในบุญคุณของพระเจ้าเฮียนเต้นเนี่ยกับฝกโโักใฝ่โจโฉนะโจโฉนี่ก็ ยึดอำนาจมาจากพระเจ้าเฮียนเต้โดยที่ท่านก็ให้ความร่วมมือแล้วท่านเป็นคนเนรคุณมากและท่านนี่ก็ใกล้าตายแล้วเนี่ยอีกไม่นานก็ท่านก็ต้องไปปราโลกแล้วแล้วท่านจะมองหน้าบรรพชนของท่านได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นคนอากตันยูเป็นคนที่ไม่มีธรรม นะรับใช้ผู้ที่เป็นคนเร็วร้ายมารดาของท่านหากว่ารู้ว่าท่านเป็นผู้ประพฤติชั่วเร็วซาแบบนี้ก็คงจะบีบคอท่านตั้งแต่ท่านยังเป็นทาลกแล้วไม่ปล่อยท่านเกิดมาแล้วก็ทำอาการกำเริบเสื่สารแบบนี้ท่านจะไปเจอหน้ามารดาของท่านได้อย่างไร ยังมีหน้าจะไปเจอมารดาศบตามารดาของท่านได้หรือในปอลลโลกมีทางเดียวเท่าน,นั้นแหละคือท่านควรจะเกิดไปเป็นสุนักมากกว่าเอาลองได้อ่านจดหมายนะั้นก็โกรธมากเลยนะหัวใจวายตายคาที่เลยสำเร็จประโยชน์นะของคงเบ่งต่อมาเนี่ยองเบ่งก็ทำอย่างนี้อีกนะ แม่ทัพโจจินเนี่ยของกกโจโฉเนี่ยโจจินเนี่ยพ่ายแพ้นะทัพของเบ้งนะทั้งที่มีกำลังพลเนี่ยเป็นแสนนะแต่ว่าเจอกองทัพจำนวนหยิบมือเนี่ยของคงเบ้งเนี่ยซึ่งได้ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถนะทำให้น้ำท่วมทัพของโจจินเนี่ยเสียหายไปเยอะนะ คนตายไปมากเโจจิล้มป่วยเลยนะแต่ว่าของเบ่งไม่พอใจเท่านั้นนะเขียนจดหมายบางํำนวนก็ว่าไปไปด่าต่อหน้าเลยในระหว่างที่ประจันหน้ากันบอกนี่ท่านป่วยเนี่ยนะท่านสมเนี่ยไม่ใช่เพราะพิษไข่หรอกนะแต่เพราะท่านกลัวว่าเนี่ยท่านจะ รอจากการถูกตัดหัวได้อย่างไรในเมื่อพาผู้คนนับแสนมาล้มตายแบบนี้ท่านเองเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเลยนะสติปัญญาหนาทึบไม่รู้การศึกสงครามตำราพิชายสงครามก็ไม่ได้เจนจัดแต่ที่ขึ้นมาเป็นแม่ทัพได้นี่ก็เพราะซื้อตำแหน่งคนที่เขาเป็นแม่ทัพเนี่ยเขาต้องรู้นะ อย่างรู้ฟ้าดินรู้ถนทางทางน้ําทางทางลมซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของพิชัยสงครามแต่ท่านถามีความรู้ไม่จึงพาทหารล้มตายไปจํานวนมากและท้าเ่านี้นก็กลด่าท่านแต่ท่านจะได้ยินได้อย่างไรนะเพราะว่าสมองในสิสางท่านเนี่ยมันมีเพียงแค่น้อยนิดท่านจะรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้คนได้อย่างไร ท่านเองไม่มีความสามารถเลยในการศึกสงครามนะปัญญาหนาทึบแม้ใครสอนก็ไม่ฟังแม้ใครแนะนำก็ไม่เชื่อท่านทำการศึกสงครามพ่แพ้ย,ยับเยินแบบนี้ท่านนึกหรือไม่ว่าประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อท่านว่าอย่างไรนะ และถ้าหากว่าท่านไปปรโรกเมื่อไหร่เนี่ยท่านคงไม่มีความสุขหรอกนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็จะไปที่หลุมศพท่านแล้วก็ทมน้ําลายใส่หลุมศพท่านเนี่ยนะไม่ตายจากน้ำที่ท่วมทับทหารของท่านโจจินอ่านจบนะหัวใจวายเลยเพราะแค้นมากนะถูกเหียดยามแล้วก็ถูกด่า วุจะวายตายขาที่เลยต่อมาเนี่ยนะคงเบ้งเนี่ยทำศึกสงครามกับซูมาอีนะยกทัพไปแต่ซูมาอีเนี่ยไม่ยอมออกสู้รบด้วยนะปิดประตูเมืองคงเบ้งท้ายังไงก็ไม่ยอมออกมา ทำยังไงใช้วิธีเดิมเขียนจดหมายถึงสูมาอีนะซึ่งเป็นอ,อยู่ในกกของโจโฉเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ตายไปแล้วบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยขอส่งชุดเสื้อผ้าสตรีมาให้ท่านหวังว่าชุดนี้เนี่ยจะเหมาะกับตัวท่าน ธรรมดาชายชาติทหารเนี่ยเมื่อมีศึกมาประชิดเมืองก็ย่อมออกไปต่อสู้เมื่อมีอริมาท้าทายนะก็ย่อมไม่นิ่งเฉยแต่การที่ท่านนิ่งเฉยเนี่ยไม่ออกมาสู้รบนะน่าเสียศักดิ์ศรีมากสมควรที่จะสวมชุดสตรีนี้เพราะอากับกิริยางท่านเนี่ยมันไม่ต่างจาก ผู้หญิงนะที่กลัวแดดก,กลัวฝนกลัวความทุกข์ยากรักสวยรักงามหวังว่าชุดสตรีนีนะ่ท่านคงจะชอบบอกว่าสุมาสุมาอีอ่านนะหัวเราะนะหัวเราะไม่มีความโกรธแค้นเลยแล้วก็ เขียนจดหมายตอบกลับไปแล้วขอบคุณคงเบ่งนะแล้วก็หวังว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าแพงงคงเบ่งเนี่ยไม่สำเร็จเพราะสุมาอีเนี่ยไม่หลงกลไม่โกรธกับหัวเราะและสุดท้ายเนี่ยคงเบ่งก็ต้องอ่า เป็นฝ่ายปราชัยไปเองนะเพราะว่าศึกนั้นเนี่ยคงเบ้งในสุดก็ตายแต่ย่งดีนะที่กองทัพนี้ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดมาได้จดหมายสีฉบับเนี่ยของคงของคงเบ้งนะสฉบับได้ผลนะไม่ว่าจิวยี่หรือว่าอองลองรัวโจจินเนี่ยอ่านแล้วนี่โกรธนะคนหนึ่งกรากเลือดตายอีกสองคนนี่หัวใจวาย แต่ทำอย่างนั้นกับสุมาอี้ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะสุมาอี้ฉลาดนะไม่หลงกลศัตรูแล้วก็จะว่าไปก็ไม่ถือสาด้วยนะไม่ถือสาสิ่งที่คงเบ้งเนี่ยนะทำก็คือกระตุ้นให้โกรธเนะพราะรู้ว่าความโกรธเนี่ย มันจะกลับมาทำร้ายเจ้าของแต่ที่จริงทั้งสามคนนี้ก็น่าจะรู้นะว่าเนี่ยอุบายของคงเบ้งเนี่ยก็คือมายั่วให้โกรธโดยพยายามจับจุดที่เป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดที่เจ้าตัวนี้ยึดมั่นถือมั่นนะเช่นจ,จิวยี่เนี่ยก็คิดว่าตัวเองฉลาดพอมีคนรู้ทันก็ขจองเบ้งก็ต้องการเชียเอว่าเนี่ยฉันรู้ทันแกนะ อย่างจิ้วยี่นี่ก็ไปยึดติดนะไปหลงรักในหญิงสาวเนี่ยพอมีใครมาแตะหญิงสาวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะที่โจโฉเนี่ยจะเข้าไปหมายเชยชมนะคนรักของตัวเนี่ยพอได้นก็โกรธนะก็เรียกว่าไปแตะจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญขณะที่องร้อเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมนเป็นคนที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ดันถูกด่าว่าอากตันยูนะไม่รู้จักบุญคุณของคนไปคบคนชั่วแล้วจะไปดูหน้าบรรพชนได้ยังไงคนที่ถือเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังโกรธนะส่วนองรองเนี่ยนะถือว่าตัวนี้เป็นคนที่มีปัญญานะแต่ดันกลับมาหาว่าตัวนี้มีสมองทึบปัญญาซามเนี่ยมันโกรธมาก ลืมตัวนะลืมไปว่าเนี่ยของเบงเนี่ยเขาเขียนจดหมายมาเพื่ออะไรที่จริงถ้าฉลาดหน่อยนะอย่างสุมาอี้นี่ก็จะรู้ว่าเอ้ยนี่มันแค่อุบายแต่ว่าสามคนเนี่ยนะพอถูกจี้จุดอ่อนเนี่ยโกรธขึ้นมาทันทีแล้วความโกรธเนี่ยมันทำร้ายใครนะมันทำร้ายตัวเอง ที่ริงคนที่ฉลาดแล้วก็มีสตินะก็ย่อมรู้นะว่าผมเป็งทำอย่างนี้เนี่ยนะก็เพื่อ,อยุให้โกรธก็ไม่รู้ว่าศัตรูต้องการแบบนี้จะไปโกรธสมใจเขาทำไมแต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนงี้นะมันพอมีความยึดมั่นถือมั่นในอะบางอย่างแล้วพอมีคนมามากระทบตรงนั้นเนี่ยมันก็โกรธ และเรื่องนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าเนี่ยความโกรธเนี่ยสุดท้าย,ยมันก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะมันทำร้ายตัวเองอันนี้ก็ได้เป็นข้อเตือนใจนะว่าคนเราเนี่ยเวลาใครที่เขาไม่หวังดีกับเราหรือว่าเขามุ่งร้ายเราเนี่ยเขามาดาเราเนี่ยก็ไม่สมควรที่เราจะเข้าทางเขา เพราะเขาต้องการให้เราโกรธอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องไปเข้าทางเขาในเมื่อเขาเป็นศัตรูเขาไม่ได้มุ่งมุ่งมงหวังหรือปรารถนาดีกับเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอศัตรูมาว่าโกรธเลยนะแล้วก็เข้าทางเขาศัตรูเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยทุกข์ให้เรารุ่มร้อนหรือบางทีก็หัวใจวายตายเนี่ยก็ก็ไป สนองความต้องการของเขาทำให้เขาได้สมอยากเอาคนที่มีสติคนที่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะไม่หลงกลก็จะไม่ยอมปล่อยใจให้เข้าทางฝ่ายตรงข้ามอย่างสุมาอี้เนี่ยหัวเลาะเลยนะส่วนหนึ่งเพราะสุมาอี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ทันอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ถือสา พอไม่ถือสาเขานะมันก็ไม่ไม่โกรธจะมาจี้จุดยังไงฉันก็เฉยเพราะรู้ว่าเนี่ยแกต้องการให้ฉันโกรธนะแล้วฉันจะโกรธสมใจแกทําไมในเมื่อแกเป็นผู้ที่ปรารถนาไม่เป็นผู้ที่มุ่งรายกับฉันจริงๆนะคนเราเนี่ยถ้าออว่าเห็นท่วงของความโกรธนะเราจะไม่ปล่อยใจให้ ให้จมไปแนมหน้านความโกรธเนอสันเบนเดล่านี่พูดดีนะแกบอกว่าความโกรธเนี่ยหรือความขับแค้นเนี่ยมันคือยาพิษที่เรากินด้วยหวังจะให้คนอื่นตาย <c oughs> ความโกรธคือยาพิษที่เรากินเนี่ยเพื่อหวังให้คนอื่นตาย <c oughs> เวลาเราโกรธเนี่ยเราก็มุ่งร้ายเราแช่งชักหักกระดูกอีกฝ่ายหนึ่ง ขอให้มึงตายขอให้มึงตกนรกแต่คนที่ตกนรกคนแรกคือใครก็คือเรานะถ้าเราโกรธเรากินยาพิษเพื่อให้คนอื่นตายเนี่ยมันมันแสดงถึงความความโง่นะแต่คนเราพอพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็ขาดปัญญาแล้วจิวยี่ซึ่งเป็นคนที่ฉลาดมากนี่ก็ก,ก็อากเลือดตายเพราะแผนตื่นตื่นของคงเด่น อันนี้เพราะว่าความไม่ความขาดสติหรือไม่ได้เข้าใจนะถึงธรรมชาติของอคนที่เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายจริงๆถ้าไม่สนใจนะถ้อยคำของคงเบ้งเนี่ยอย่างที่สุมาอี้ทำเนี่ยจิวเย่คงจะมีอายุยืนนะ เช่นเดียวกับโจจิตและอองลองเนี่ยแต่พอไปสนใจอันนี้แหละคือเหตุแห่งความทุกข์แห่งแห่งความโกรธหลวงพ่อช้านั้นทานเคยพูดกับลูกศิษย์นะเนี่ยถ้ามีคนมาว่าเราว่าเป็นหมาเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเราอยู่ดีๆมาว่าเราเป็นหมาก็ต้องโกรธสิครับหลวงพ่อชา้า็เลยบอกว่า งั้นก็แสดงว่าท่านเป็นหมาสิอันนี้หลวงพ่อชาตท่านบอกว่าท่านนกำลังสอนว่านะอย่าไปอย่าไปสนใจนะคำด่าว่าของเขาถ้าเราเขาหาว่าเราเป็นหมาแล้วเราไปสนใจเราก็เป็นหมาอาจารย์พุทธชาตท่านพูดแรงกันเลยนท่านบอกว่าเนี่ยหมาเห่าอย่าเห่าตอบนะ พอถ้าเห่าตอมันจะมีหมาเพิ่มขพ้นอีกตัวหนึ่งมันจะมีไม่ได้มีหมาแค่ตัวเดียวนะมีหมาสองตัวเรองน้พะิจา้านี่ท่านพระองค์ก็ทําเป็นให้ข้อคิดเตือนใจได้ดีนะมีพราหมคนหนึ่งมาตามด่าท่านพระองค์เนี่ยเดินกลับเชตวันก็เดินตามมาดา่าพระองค์ก็ไม่ตอบโต้จนกระทั่งถึงเชตวันละนะพระองค์ก็เลยนั่งสนทนาขเขา ว่าเนี่ยเคยมีคนมาบ้านท่านไหมมาหาท่านที่บ้านไหมพรามคนนั้นก็บอกว่ามีเสด็จข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนขาดเพื่อนไม่ใช่เป็นคนซีไลน์ไม่ตอกมีคนมาหาข้าพเจ้าที่บ้านอยู่เนืองเนืองและท่านทําอย่างไรนะข้าพเจ้าก็เอาของมาต้อนรับผู้เจ้าก็เลยถามว่าถ้าเขาไม่รับของของ,ของท่านเนี่ยของนั้นจะเป็นของใครนะ พรามก็บอกก็เป็นของข้าพเจ้าน่ะสิพระเจ้าเลยตอบว่าเนี่ยท่านด่าเรานะแต่เราไม่ด่าตอบคำด่าทั้งหมดของท่านก็กลายเป็นของท่านาท่านด่าท่านแต่เราไม่รับคำด่าของท่านคำด่าทั้งหมดก็เป็นของท่านน่ะสิพรามนี่อึ้งเลยนะ พื่อคือว่าคำด่าเนี่ยมันจะมีผลก็แต่เมื่อเรารับเรารับถ้าเราไม่รับเนี่ยหรือไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายไม่มีพิษสงเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่ชี่เหนึ่งความแตกต่างรองซูมาอี้กับคนอื่นนะซูมาอี้เนี่ยถ,ถูกคงเบ้งด่ายังไงสุมาอี้ไม่รับไม่สนใจหัวเราะเลย นะไม่เอามาเป็นอารมณ์นะแต่คนอื่นนี่โอ้โหเอาจริงเอาจังมากขเขาด่าว่าเป็นหมาก็ไปรับสมอ้างว่าเออฉันเป็นหมาจริงๆก็เลยกระหักเลือดตายหรือไม่ก็หัวใจวายตายอันนี้ก็เป็นอ่เป็นบทเรียนสอนใจนะที่บางทีมันมีพลังยิ่งกว่านักสือธรรมะนะ เพราะว่ามันเป็นภาพที่จำลองมาจากธรรมชาติของมนุษย์นะเพรฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเจอคำด่าเนี่ยโดยเพราะจากคนที่มุ่งร้ายเนี่ยนะให้เรานึกถึงสุมาเอีเอาไว้อย่าทำตัวเป็นจิวยี่หรือององรองหรือว่าโจจินนะเพราะถ้าทำงั้นเนี่ยเราก็โง่เท่านั้นเองเพราะเราไปเข้าทางเขา